หลายๆคนบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าแหวนที่นิ้วของน้องน้องไหนคะน้องยายาอาจจะมีลุ้นอะไรหรือเปล่านะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยหัวใจพองโตแล้วจิกหมอนนอนหนาวกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดเราได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักน่ารักของณเดชน์กับยาย่าค่ะผู้ชมค่ะเขามีชื่อกลุ่มแฟนคลับด้วยนะ NY สุดน่ารักเลย NY เนี่ยนะก็คือบรรดาแฟนคลับเขาบอกว่าหุ้ยดีใจมากเลยกับโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้รวมไปถึงค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆภาพความหวานภาพความกุ๊กกิ๊กนี่ของพี่ณเดชน์กับน้องยาย่านะเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความพิเศษกว่าครั้งก่อนๆก็คือเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจเลยค่ะโชว์แหวนที่นิ้วชี้พร้อมแท็กหายาย่าอุรัสยาทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยว่าพี่แบร์มีอะไรในในหรือเปล่านะกับการที่ชูแหวนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยในขณะเดียวกันค่ะน้องยาย่าก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ว่าฮี่ฮี่จริงๆแล้วมันเป็นคำแบบน่ารักน่าแบบอารมณ์แบบเขินเบาเบาเขินเบาเบาแบบนะก็ภาษาเขียนเขาเขียนว่า he อ่ะ he นะคะพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีแดงน่ารักมอบใจให้กันผ่านสื่อแบบนี้ซึ่งแฟนๆก็เข้ามาแซวกันแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมก็บอกว่าคู่นี้เนี่ยน่ารักไม่มีแผ่วเลยนะสงสัยแหวนวงนี้เนี่ยน้องยาย่าจะจองไว้แล้วแหละบอกอีกนะคะว่าคู่นี้เนี่ยคบกันเนี่ยสิ่งสำคัญหลายๆคนก็รอวันวิวาห์ของทั้งคู่รออีกแป๊บเดียวเราว่าไม่นานคู่นี้หวานขนาดนี้คือแล้วเขามีโมเมนต์หวานมาผ่านสื่อตลอดนะมาครั้งนึงนี่โอ้โหแฟนคลับก็แบบไม่ได้คุณต้องอยู่อีกทางนึงดิฉันเนี่ยอยู่ทางเดี๋ยวคุณแล้วนี่คือการให้ดิฉันบอกให้เขาเลิกกันหรออยู่ทางเชียร์ณเดชน์กับยาย่าแล้วต่อให้น้องเนี่ยใส่แหวนนิ้วใดเนี่ยทุกคนก็มองว่าเป็นแหวนมั่นได้หมดคุณต้องอยู่อีกทางนึงคือจะให้ดิฉันบอกให้น้องเลิกกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นความคิดของคุณจะอยู่ทางไหนล่ะแฟนคลับเขาจะมาหาฉันมาอ่ะเอาเป็นว่าแหวนนี้อาจจะแค่แบบเหมือนแหวนแบบให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือวันพิเศษของเขาเขาเกิดมาแล้วอาจจะเป็นวันพิเศษอะไรใดๆอาจจะเป็นวันที่แบบแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราเนี่ยคือยังไงต้องคือไงฉันต้องบอกว่าให้เขาเลิกกันหรือไม่ได้ก็อาจจะเป็นของขวัญเป็นของขวัญละกันใช่ไหมเป็นของขวัญแบบว่าวันนี้แบบอยากจะให้อะไรแบบนี้ช่วยคุณสามิกาหรืออาจจะเป็นแหวนในละครเล่นละครไงถ้าแหวนของน้องยาย่ากหลัดเพชรน่าจะใหญ่กว่านี้รวมไปถึงคุณผู้ชมแหวนเนี่ยนะต้องใส่นิ้วนางข้างซ้ายถึงจะเป็นถึงจะแบบว่าโอ๊ยเป็นแหวนมั่นหรือแหวนสื่อรักถูกไหมอันนี้คือนิ้วชี้หรอถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยที่ใส่นิ้วชี้เพราะว่านิ้วนางใช่เนี่ยมันจะบอกเหมือนกันผู้หญิงยาย่าไงแล้วก็มาใส่นิ้วชี้นั่นก็คือไซส์ของผู้ชายไงหรือแบบจริงๆแล้วตั้งใจจะใส่อยากให้ใส่นิ้วนางข้างซ้ายแต่อาจจะแบบเฮ้ยไซส์ใหญ่ไปก็อาใส่นิ้วชี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับนะก็ได้นะก็อาจจะเป็นได้หรือว่าซ้อมใส่ของตัวเองไว้ก่อนซื้อมาเป็นของตัวเองก่อนแล้วก็อ่ะถ้ายาย่าบอกว่าฮี่ๆอย่างนี้เนี่ยหรือให้หัวใจสีแดงเงี้ยแสดงว่าส่งสัญญาณที่ดีแล้วโอกาสที่จะทำแหวนไซส์ใหม่ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นแบบแหวนคู่อะไรแบบนี้คือมีโอกาสเพราะดูเขาแบบเหมือนเขารู้กันสองคนน่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกำลังทำอะไรอยู่แบบนี้เอาจริงแฟนคลับน่าๆๆอาจจะรู้มากกว่านี้นี่ก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนคลับน้องค่ะใช่เขาน่ารักมากแล้วคือต้องยอมรับว่านะคะคู่นี้คือเขาไม่เคยมีข่าวเสียหายหรืออะไรใดๆคือทำอะไรทุกคนชื่นชอบหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีโมเมนต์แบบอีอะกันอยู่ใกล้กันนี่คือมันน่ารักไปหมดโมเมนต์ยังไงครับนี่ไงโมเมนต์อีอีอย่างเงี้ยคุณอีอีอะอะอะอีอีคือโมเมนต์ที่บอกคนบอกใครไม่ได้มันเป็นโมเมนต์ที่คนสองคนรู้กันเองแบบนี้ใช่ไหมคือโมเมนต์แบบนี้แล้วแบบมันน่ารักแล้วคือแฟนคลับเห็นแล้วก็แบบปลื้มปริ่มหัวใจดูแบบพองฟูรู้สึกว่าแบบลุ้นด้วยดูดิภาพน่ารักมากอ่ะอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างจังคุณผู้ชมถ้าเราสองคนทำเขาจะยังไงอะอ่ะอ่ะอุอุไม่ใช่อีอีอ่ะอ่ะโดนบล็อกไปเลยเป็นแบบใหม่อ่ะอ่ะอุอุอีอี